สวัสดีครับแฟนคลับที่ติดตามแฟนเพจของไทย Forex Elite ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทวิเคราะห์สวิงเทรดประจำสัปดาห์นะครับก็เป็นบทวิเคราะห์ที่จะสามารถพรีดิกจุดกลับตัวในระดับรายสัปดาห์แล้วก็รายวันได้นะครับโดยบทวิเคราะห์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในคอร์สเรียนของ Thai Forex Elite นะครับ Advanced Swing Trade Master ยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับในคู่เงินคู่แรกนะครับในคู่เงินของ AUD CHF ใน Time Frame Day นะครับใน Time Frame Day เนี่ยเราได้พรีดิกเอาไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าราคาเนี่ยจะมีโอกาสกลับตัวอยู่ที่เลเวลประมาณ 88.6 หรือที่เลเวลประมาณ0.72810นะครับผลปรากฏว่าราคาก็ได้มีการกลับตัวเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็วิ่งไปถึงเป้ากำไรนะครับที่ผมได้บอกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันก็คือบอกไว้2เป้าก็คือตอนเนี้ยวิ่งเข้ามาถึงเป้าแรกแล้วที่ 0.73933 นะครับท่านใดก็ตามที่ต้องการที่ออกกำไรสามารถที่จะออกได้ตอนนี้เลยนะครับหรือจะแบ่งหักล็อตออกก็ได้นะครับก็แล้วแต่ตามระบบของท่านตามสมควรแล้วเราจะมีเป้ากำไรเป็น maximum profit อยู่ที่ประมาณ 0.74289 นะครับถ้ามาถึงเลเวลนี้ก็แนะนำให้ออกทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถที่จะทำกำไรได้ตามเป้าหมายสำหรับคู่เงินนี้นะครับโอเคในคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ AUD USD ในระดับ time frame week นะครับในระดับสัปดาห์เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าจุดแนวรับที่ผมได้อธิบายไปเป็น key level ในระดับสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือราคาเนี่ยจบเป็นแท่งพินบาร์กลับตัวนะครับเป็นพินบาร์ซ้อนกัน3ตัวด้วยก็มีแนวโน้มสูงนะครับที่จะมีความแรงในการกลับตัวค่อนข้างมากบวกกับเมื่อเป็นแนวรับในครั้งที่แล้วนะครับในรอบที่ผ่านมาน่าจะเป็นในรอบปีที่แล้วเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณ23เมษายนปี2017เลยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปปีแล้วซึ่งเป็นแนวรับที่มีความแข็งแรงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสังเกตว่าราคามาถึงบริเวณนี้เนี่ยแล้วก็มีการดีดกลับตัวขึ้นไปอย่างรุนแรงทันทีแสดงว่าแนวรับตรงนี้มีความแข็งแกร่งสูงมากซึ่งแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะครับก็คือราคาก็มีการดีดกลับตัวขึ้นมาก็ expect ว่าราคากลับตัวไปรุนแรงเช่นเดียวกันหรือถ้าจะมีการพักตัวไซด์เวย์นะครับก็จะมีโอกาสพักตัวไซด์เวย์ที่เลเวลประมาณ 0.75075 และ0.76263นะครับเพราะงั้น2เลเวลนี้เนี่ยจะเป็นเลเวลในการออกกำไรเลเวลแรกของเราก่อนนะครับแล้วเราจะไปทำ maximum profit อยู่ที่ 0.77217 นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยให้ระมัดระวังที่2ด่านนี้ก่อนนะครับนะถ้าออกกำไรหักล็อตได้ก็หักนะครับหรือค่อยๆขยับ trailing stop ตามก็ได้นะครับอันนี้คือแผนการของเราเนาะทีนี้เรามาดูใน Time Frame Daily กันบ้างสังเกตว่าใน Time Frame Daily เนี่ยจุดตำแหน่งที่เราเข้าเนี่ยครับเป็นโลใหม่ที่ต่ำกว่าโลเดิมเห็นไหมครับโลใหม่ที่ต่ำกว่าโลเดิมแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าราคาเนี่ยจะเป็น Divergent นะครับ Divergent ก็คือเป็นการซ้อนในจุดกลับตัวนะครับก็อันนี้ลูกศิษย์ในคอร์สเนี่ยจะได้เรียนว่าความหมายของ Divergent นะครับว่า Divergent เนี่ยมันบอกถึงการกลับตัวได้อย่างไรเป็นแบบ Advanced มากขึ้นนะครับและดูจากสโลปของราคานะครับจะเห็นได้ว่าสโลปของราคาเนี่ยมันเป็นแท่งที่เขาเรียกว่าเป็นบิ๊กมูฟนะครับแท่งที่เป็นบิ๊กมูฟเนี่ยมันจะสะท้อนถึงสัญญาณที่มันบอกว่าเป็นสัญญาณล่อเมานะครับล่อเมาให้เข้ามาเซลซึ่งจุดนี้เนี่ยมันเราคาดว่ามันน่าจะเป็นด่านสุดท้ายขาลงชุดสุดท้ายนั่นเองในจุด AD USD เนี่ยเราก็จะมีเป้ากำไรที่ค่อนข้างไกลนะครับแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะยังคงไม่ประมาทนะครับก็ยังคงมีการหักกำไรอยู่ใน2ด่านนี้ตามเดิมนะครับโอเคในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ EUR AUD ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงจริงๆแล้วมันเข้ามาเนี่ยด้วยหลักการของ time frame daily แล้วก็ time frame 4ชั่วโมงนะครับแต่อันนี้ผมก็ซูมอินภาพเข้าไปใน time frame 4ใน time frame 1ชั่วโมงนะครับจะสังเกตว่ามันจะเป็น head and shoulder เห็นไหมครับอันนี้คือจะเป็นไหล่ทางซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นหัวแล้วตำแหน่งเนี่ยจะเป็นไหล่ทางขวานะครับสังเกตเห็นได้ว่า head and shoulder เนี่ยที่มันจะกลับตัวได้จริงผมจะมาอธิบายตรงส่วนนี้นะครับว่าตรงตำแหน่งของ head นะครับกับตำแหน่งของไหล่เนี่ยจะเป็น divergent เสมอนะครับจะเป็น divergent เสมอหัวกับไหล่ซ้ายเห็นไหมครับว่ามันจะเป็น divergent อันนี้ทำ higher high นะครับแต่อันนี้เป็น higher low เห็นไหมครับราคามันจะเป็น divergent แล้วไหล่ทางขวานะครับก็จะใกล้เคียงกับไหล่ทางซ้ายนะครับอันนี้อาจจะโดดขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วกลับตัวลงมาตอนนี้ราคาที่กลับตัวลงมาสังเกตเห็นว่าถ้าเราตีเทไลน์นะครับจากตำแหน่งนี้ขี่ขึ้นไปถึงตำแหน่งนี้นะครับตีเทไลน์
สังเกตเห็นว่ามันจะเบรกเทรนไลน์มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะถ้าเบรกเทรนไลน์มาเรียบร้อยเนี่ยก็มีความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่ามันจะกลับตัวนะครับเพราะงั้นจึงกล้าที่จะรันกำไรต่อไปยาวๆนะครับอ่ะโดยที่เราจะรันกำไรต่อไปอยู่ที่ประมาณ 1.56421 นะครับคือเป้ากำไรของเราในการเทรดของ EURAUD ในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็น maximum profit เช่นเดียวกันนะครับแต่เราก็จะไม่ประมาทนะครับก็จะมีการขยับ stop loss trailing ตามลงมาล็อกกำไรด้วยเช่นเดียวกันโอเคอันนี้เป็นคำอธิบายของ EURAUD เดี๋ยวเราไปดูในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ EURUSD นะครับ EURUSD เรา expect ว่าเป็นขาลงนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วได้บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะมีโอกาสกลับตัวเป็นขาลงนะที่เลเวลของแบทนะครับของการ์ดเล่นะครับขอโทษทีเป็นเลเวลของการ์ดเล่ซึ่งเลเวลของการ์ดเล่เนี่ยจะมีเป้ากำไรอยู่ที่ตัวแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.17121 นะครับเป้านี้เนี่ยเรา expect ได้นะครับและเป้าที่2เป็น maximum profit อยู่ที่ 1.16794นะครับก็เป็น maximum profit ของเราแต่ EURUSD เรายังมองว่าอาจจะกลับตัวเป็นขาลงในภาพเล็กนะครับเพราะตอนนี้ยังมีความเชื่อมั่นว่า EURUSD อาจจะเป็นในขาขึ้นนะครับเพราะดูจากโครงสร้างของ Action Price Pattern ในหลายๆรูปแบบแล้วนะครับก็ยังมีความเชื่อว่าเป็นขาขึ้นในการเล่นขาลงในครั้งนี้ก็จะมีการเก็บเพื่อ Cash Flow ในระยะสั้นซะมากกว่านะครับอันนี้เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับโอเคในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ GBP USD นะครับ GBP USD สังเกตเห็นว่าเราได้ออเดอร์ buy position มาเพราะเหตุผลมันมี divergence เห็นไหมครับอ่ะแต่ก็ยังมั่นใจได้ไม่มากนะครับเพราะว่าอาจจะ เป็นการกลับตัวขาขึ้นในระยะสั้นๆนะครับโดยที่เราจะมีเป้ากำไรเบื้องต้นเอาไว้ก่อนอยู่ที่ 1.34294 และ maximum profit อยู่ที่ 1.35599 เท่านั้นเองนะครับก็สังเกตเห็นว่าจะไม่ได้เอาเป้ากำไรไกลสักเท่าไหร่สำหรับ GBP USD ใน Time Frame Day นะครับในคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ NZD USD ใน Time Frame Day นะครับนิวซีแลนด์เราก็จะมีเป้ากำไรที่เป็น Maximum Profit ของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ 0.70445 นะครับแต่ตัว NZD USD เราจะต้องฝ่าด่านนะครับฝ่าด่านอะไรก็คือสังเกตว่าด้านซ้ายมือมันจะมีเป็นราคาเนี่ยจะมีการพักตัวนะครับมีการสวิงนั่นแหละครับก็คือเป็นแนวต้านโดยธรรมชาติเพราะงั้นเนี่ยราคาจะกลับขึ้นไปที่บริเวณแนวเดิมแล้วมีการไซด์เวย์ที่จะเลือกฝั่งต่อไปนะครับซึ่งเราก็ต้องลุ้นนะครับว่าให้สามารถที่จะฝ่าด่านตรงไซด์เวย์ตรงนี้ออกไปได้ซึ่งเป็นแนวต้านของเรานะครับขึ้นไป TP ที่เป้ากำไร 0.70445 นะครับแล้วเราก็จะมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะหาจังหวะที่จะบายต่อขึ้นไปอย่างไรก็ต้องดูราคาในหน้างานอีกทีนึงนะครับสำหรับ NZD USD ทางเฟรมเดย์ในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ USD CAD ในทางเฟรมเดย์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้บอกไว้เมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับเกือบเดือนแล้วตอนนี้ราคาก็มันก็ได้ถึงจริงๆนะครับแล้วกลับตัวเป็นขาลงลงมาจริงๆซึ่งตอนนี้ก็ได้แอคชั่นเท่ากับตัวของเป้ากำไรแรกนะครับอยู่ที่ 1.30953 ก็สามารถที่จะ exit ได้หรือทำการขยับ stop loss มาบังที่หน้าทุนแบบผมก็ได้นะครับผมก็จะมีเป้ากำไรไกล maximum profit อยู่ตรงนี้เลย 1.26770 เลยซึ่งก็ยังไม่ถึงเวลาออกสำหรับผมนะครับแต่ถ้าสำหรับใครเป็นสายเล่นสั้นนะครับก็ทำใจไม่ได้ที่จะถือกำไร holding ไว้นานๆก็แล้วแต่นะครับก็จะมีเป้ากำไรระยะสั้นคอยให้เราหักล็อตออกกำไรเป็นระยะนะครับอันนี้ก็ไม่บังคับขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดส่วนบุคคลของแต่ละท่านก็แล้วกันเนาะในคู่เงินของทองคำนะครับในทองคำเนี่ยก็ได้อธิบายไว้นะครับถึงแนวรับในเมื่อประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนตอนนี้ก็เป็นขาขึ้นขึ้นมาได้จริงนะครับก็ยัง expect ว่ายังขึ้นต่อนะครับโดยที่ซอฟต์ล็อตเนี่ยผมจุดถูกยกมาเอาไว้ที่บริเวณโลนี้เป็นโลสำคัญนะครับเพราะสังเกตเห็นว่าราคาวิ่งเป็นไซด์เวย์เห็นไหมครับแล้วก็เบรกเอาตัวไซด์เวย์นี้ขึ้นไปเพราะงั้นโลนี้จึงเป็นโลที่สำคัญนะครับจะหลุดเอ็กซ์เพคว่าจะหลุดไม่ได้ถ้าหลุดก็คือว่าขาขึ้นนี้เสียนะครับอันนี้เป็นมุมมองของผมเนาะก็จะหลุดได้เนี่ยก็ตอนนี้ก็มีแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ต่อสักพักหนึ่งแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปต่อยาวเลยนะครับทีนี้ก็คาดหวังว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นอีกไกลพอสมควรนะครับก็จะเป็นในมุมมองของผมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบการวิเคราะห์ของสวิงเทรดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าใครสนใจอยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็วิเคราะห์Forex ให้เป็นมืออาชีพก็เป็นคอร์สเรียนของ Elite Level นะครับก็ติดตามได้ในแฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์ www.thaiforexelite.com ก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกัน
ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ